ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูบวรธรรมกิจหรือหลวงปู่เทียนบุพพธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหนึ่งในพระเกจิเชื้อสายมอญเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวปทุมธานีรวมถึงแวดวงนักสะสมนิยมวัตถุมงคลหลวงปู่เทียนเกิดเมื่อวันพระหัสบดีที่2พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2419ตรงกับแรม1ค่ำเดือน12ปีชวดที่ตำบลกระแซงอำเภอสามโคกอายุ11ขวบเริ่มศึกษาอักขระสมัยเบื้องต้นกับพระอธิการวัดป่าหรือวัดชัยสิทธาวาสแล้วย้ายมาอยู่วัดโบสถ์อำเภอเมืองเพื่อเรียนหนังสือไทยและภาษามอญกับพระอธิการนวลจนอ่านออกเขียนได้อายุ14ปีก็เข้ากรุงเทพศึกษาต่อที่วัดมหาพฤทธารามจนจบหลักสูตรจากนั้นเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวังพระองค์เจ้าขาว1ปีต่อมาย้ายไปรับราชการเป็นหนังเสมียนกับอธิบดีศาลอุทธรณ์จนอายุ20ปีบริบูรณ์จึงลาออกจากราชการและเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2439ที่วัดบางนาอำเภอสามโคกมีพระรามันราชมุนีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาบุพธรรมโมหลังอุปสมบทย้ายมาจำพรรษาที่วัดโบสถ์ศึกษาวิชากับพระอุปัชฌาย์จนมีความรู้แตกฉานทั้งภาษาบาลีรามันและวิทยาคมต่างๆจากนั้นเริ่มออกธุดงค์แสวงหาความสงบตามป่าเขาเคยธุดงค์ไปทางภาคเหนือและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าจังหวัดพิจิตรพระเกจิชาวมอญผู้เป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งของหลวงพ่อเงินวัดบางคานท่านจึงนับเป็นศิษย์ผู้น้องของหลวงพ่อเงินหลวงปู่เทียนเป็นพระที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติมีเมตตาธรรมเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายรวมถึง3เกจิผู้เป็นศิษย์เอกสืบทอดวิทยาคมได้แก่หลวงพ่อละมูลวัดเสด็จหลวงปู่เสงวัดบางนาและหลวงปู่เริ่มวัดกระจุกเชอปีพุทธศักราช2448ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดโบสถ์ต่อจากพระอธิการนวลปีพุทธศักราช2457เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านกลางปีพุทธศักราช2469เป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2477เป็นพระครูชั้นประทวนและกรรมการศึกษาสมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดวราชชั้นเอกราชทินนามที่พระครูบวรธรรมกิจหลวงปู่เทียนสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังมากมายล้วนปรากฏพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์เรื่องลือช่วงสงครามอินโดจีนท่านสร้างเครื่องรางของขลังแจกจ่ายชาวบ้านทั้งเสื้อยันผ้าปะเจียดตะกรุดซึ่งท่านเขียนและลงอักขระด้วยตัวท่านเองทุกอย่างจนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าไม่มีผู้ใดตายโหงเมื่อคล้องของขลังหลวงปู่เทียนติดตัวทำให้ชื่อเสียงของท่านขจรกระจายไปไกลหลวงปู่เทียนยังเป็นหนึ่งในพระเกจิคณาจารย์ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระสมเด็จเนื้อผงและเหรียญรูปเหมือนเนื้อทองคำหมายเลข9และ99แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2509และวาระสุดท้ายหลวงปู่เทียนได้มรณภาพเมื่อวันที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2509
สิริอายุ90ปีพรรษา70ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่